好了，给你们，开始，好了。整齐整齐，出来精彩了，是吗？สวัสดีคนนะครับผมโจนะครับเป็นเด็กไทยลูกครึ่งจีนพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยตอนนี้เนี่ยโจอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมกำลังเตรียมตัวนะฮะบินไปที่ประเทศจีนเมืองเฉินตูนะครับการบินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นหัวใจที่สุดผมเนี่ยไม่ได้กลับจีนมา3ปีครึ่งเพราะว่าโควิดนะครับผมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้กลับมานะครับเพราะจีนเนี่ยเพิ่งได้เปิดประเทศไปครั้งนี้เนี่ยก็จะมาโชว์ให้ทุกคนดูเนาะว่าการที่ผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งคนจีนเนาะชีวิตเป็นยังไงที่ครอบครัวที่ประเทศจีนมีบ้านที่ประเทศจีนเนี่ยมันเป็นยังไงและที่สำคัญในทริปครั้งนี้นะก็มีคุณพ่อของผมนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับ อันนี้ก็ใครก็ไม่รู้นะครับติดมาด้วยกันอันนี้แม่ผมนะครับผมป้าป้าคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับมีอะไรอยากจะพูดไหมไม่พูดเอาไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับมิงแน ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามบินแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ได้เอากระเป๋าสัมภาระไปที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกไปข้างนอกนะครับผมป้าของผมนะครับผมที่เป็นชาวจีนนะก็จะมารับผมในวันนี้นะครับกับครอบครัวเนาะป้าคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในป้าที่ผมสนิทที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะไปโอเคนี่สวัสดี有五年吗？好五不了，好久了。是到我家，或者是宾馆都可以。好，你喜欢到哪里就哪里。过来呀、啊，过来。但是我跟着爸婆了，那个。早早不错的了，真的。对。那个三千嘛，工资干嘛？这样子。那你是干嘛呢？เดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับบ้านกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าที่บ้านเนี่ยมีญาติอีกกี่คนนะเดี๋ยวจะบอกเลยนะว่าไปดูกันเองเลยกว่าไม่อยากสปอยว่าจะเยอะขนาดไหนไปกันผมจริงไหมน้องนี่มีลูกแล้ว真的他有孩子哦决定去泰国去香港开心死了这个孩子ตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับผมไปกันที่เมืองง้อใบนะครับเมืองทุนเสฉวนนะครับผมห่างจากเมืองเฉินตูเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ง้อใบเนี่ยก็เป็นบ้านเกิดของตระกูลของผมเองนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ถึงกันแล้วนะครับไป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 ก่อนหน่อยบอกเลยใช่ไหมบอกเลยใช่好久不见你了艾米很久了七年没有见面ตอนนี้อยู่กับป้าของผมนะครับผม Hi จูจา Hi คุณแม่ผมเนี่ยไม่ได้มาเมืองจีน6ปีแล้วนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยก็มาเมืองจีนญาติๆทุกคนก็จะต้อนรับอย่างดีนะครับเราจะไปกินข้าวกันนะจ๊ะครับผมชื่อชิฟ่าชิฟ่าไปเร็วไปเราจะไปกินข้าวกันนะจ๊ะตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ผมแล้วก็บ้านเราเนี่ยได้กลับมาประเทศจีนเนาะทุกคนเนี่ยญาติของผมก็จะรวมตัวกันนะครับผมทานข้าวด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะมาดังมา太阳也上去。
哥哥，你巧克力在车上。你哥哥给你买的巧克力在车上哈。喂。太多了。哈哈哈哈哈。吹干了。哎。好，等下姑婆来。 ไปก่อนเลยยังและตอนนี้นะครับผมเราก็จะเตรียมตัวทานอาหารเย็นกันนะฮะอาหารเนี่ยก็จะขึ้นเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ครับญาติๆมารวมตัวกันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็อยู่นั่งข้างคนนี้เนี่ยก็เป็นพี่ชายผมที่ได้แต่งงานเร็วๆที่กับแฟนของเขานะครับนี่ก็น้องชายผมนะ อันนี้เป็นญาติเหมือนกันนะพี่เขาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากินข้าวเย็นด้วยกันเนาะไปอ่ะไปอ่ะไปไปไปอ่ะอ๋อเจ้าว่าว่างแล้วชั่วแล้วคือที่บ้านเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าหยางหยางนะครับเพราะว่าชื่อจริงของผมคือโจหยางหยางนะครับผมแล้วทีนี้เจ้าจะมาดีๆยิ่งส์ก็ยินดีที่ผมไปกับเขาด้วย แล้วตอนนี้นะครับญาติก็จะหยอกเล่นกับผมนะครับเพราะว่าอาหารจานนี้เนี่ยเป็นเมนูจานโปรดที่สุดของผมเลยนะเขาเรียกว่าหวยเกอร์โรนะครับแม่ยืนหน่อยขอให้ชนครอบครัวเราในครอบครัวของผมนะครับผมหรือในครอบครัวของชาวจีนเนี่ยเวลาเราเนี่ยอยากจะแสดงความนับถือให้กับใครเนี่ยเรานะครับจะเดินขอเข้าไปชนแก้วแล้วก็ดื่มให้กับคนคนนั้นนะครับ ดังเช่นพี่ชายของผมนะครับที่ขอเชิญชนครอบครัวของผมนะฮะและเหมือนกับผมในตอนนี้นะครับที่ขอเชิญชนแก้วกับคุณปู่กับคุณย่าท่านนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเกียรติและอาวุโสที่สุดในครอบครัวเรานะครับเนี่ยเนี่ยเสียงยังอีกอย่างเด้อเนี่ยเกินยังยังยังเกินสวย更有出息。以后你要养，啊，不用啊。神气周章，学的是吗？哈哈哈哈哈。最近最，对，最近最。希望还年轻吧，这一年。安吉，安吉，神气周章，欢迎。他们还大鹏周一年。啊，谢谢。哎，不，再泰国。还有两个哥哥姐姐呢。高兴，高兴。我向你学习。 หลังจากที่ทานอาหารค่ำเสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังไปวัดแห่งหนึ่งนะครับเพื่อไปกราบไหว้พระอาจารย์ของผมนะฮะพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นพระอาจารย์ประจำตัวของผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะครับเพราะครอบครัวของเรานะครับมีความเชื่อว่าหากเราเนี่ยมีพระอาจารย์ประจำตัวนะฮะ ก็จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับเออฮัลโหลไม่เจ๋งเหรอฮะไม่เจ๋งเลยสิฟูสู้สิฟูสู้นี่นี่ขอแล้วกันเว้ยสิฟูนะเอาของมาฝากด้วยนี่นี่มีคังพีให้ยังยังมีคังพีให้ยังยัง ขอบคุณอาจารย์นะผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะฮะก็คือบริษัท Panda Holiday นะครับผมเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวนะฮะของครอบครัวผมเองนะครับผมก็บริษัท Panda Holiday นะเจ้าของเนี่ยคือคนจีนนะครับผมก็คือพ่อผมนะฮะก็ได้จัดตั้งบริษัทนี้มาเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะครับผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะ โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับผมและมากกว่านั้นเนี่ยบริษัทผมตอนนี้นะได้มีการแจกวอชเชอร์นะครับผมในมูลค่า 1,000 บาทนะครับผมสามารถใช้ได้กับทุกเส้นทางที่แพนด้าจัดทำขึ้นมาเองนะ
เพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆ1ข้อเท่านั้นนะครับในการที่จะรับวอชเชอร์นี้ไปนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าตัวเองเนี่ยนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกหากนึกถึงประเทศจีนนะครับผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ของบริษัทไว้ข้างล่างนะครับผมแพนด้านะฮะก็ลองเข้าไปดูโปรแกรมได้นะว่าเอ้ยโปรแกรมไหนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เหมาะสำหรับทุกคนนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็好的很高三点钟了ป้าป้าเจ้าของร้านนะครับว่าเขาจำผมได้ไหมนะครับผมสวัสดีครับเออ小帅哥没事我来然后那个是他长大了从小到大每次来这儿来是哈哈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 哇，好多，谢谢谢谢。我高点是吗？你刚刚挖的菜，两分钟没了哈。ไม่รู้นะว่าที่มณฑลอื่นเป็นยังไงนะแต่ในมณฑลเสียฉวนเนี่ยสำหรับผมนะเลี่ยนเขียวอร่อยที่สุดเดี๋ยวจะมากินกันเนี่ยเราขอคือต้องซุปก่อนอร่อยมากเหมือนเดิมเลยเลือดเด็ดมากทำไมเนี่ยกินหมดเลยหมดหมดเรื่องและจานของผมนะครับที่กินไปตะกี้นะราคาอยู่ที่10หยวนหรือ50บาทไทยนะครับโดยประมาณอันนี้พี่ชายคนโตของคุณพ่อนะครับฮัลโหลก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินข้าวกันนะทุกคนเออ偶遇今天我们在峨眉山是五十年的老店五十年的老店五十年了对对对对一盒它的卤肉特棒卤肉很好吃哎还有回锅肉回锅肉还有萝卜汤嗯对不对对好我们去看一下哈从我开始回应了吗ร้านอาหารท้องถิ่นเนี่ยในต่างจังหวัดของประเทศจีนเนี่ยเป็นยังไงเนาะนี่นะคุณจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบกินร้านอาหารแบบเป็นห้องๆอย่างนี้นะครับผมก็คือจะมีห้องส่วนตัวนะเออก็คือแล้วก็จะมีโต๊ะกลมๆเนาะก็คือให้เห็นถึงความเป็นกันเองนะเห็นไหมแล้วส่วนห้องนี้เนี่ยก็เป็นญาติๆผมนะฮะวันนี้ก็มานัดมีตติ้งกินอาหารกลางวันกันก็มามีตติ้งกันเจอกันกินข้าวเนาะใช้เวลาด้วยกันตอนกลางวันนะครับร้านอาหารนะที่เรามากินกันวันนี้นะครับเนี่ยคนจีนเนี่ยเวลาคุยกันเสียงดังนะไม่ได้หมายความว่าเขาทะเลาะกันนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติเนาะเป็นรสชาติของคนจีนในการเมื่อมีอารมณ์มีความอินในการสนทนานะฮะ好吃吗姑姑好吃你说好不好吃还是可以，慢慢好吃吗？兄弟，兄弟，再见哈！走，我们走反过去了，走反过去了，好，坐着哈，三个坐着。两个人吃完饭之后，然后我们来坐在这里，继续聊天。你又在吃啊？嗯，你又在吃啊？他让我尝他的面条，好不好吃吗？可以，好吃。我吃臭的。我的这就最好吃。哎，你呢？哈。คุณป้าคนที่สองผมเนี่ยเขาเปิดร้านขายยานะครับผมที่เมืองง้อใบแห่งนี้นั่นเองเนาะนี่เปิดมาแล้วนานมากนะครับผมแบบตั้งแต่ผมเกิดก็ร้านนี้ก็เปิดแล้วนะซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่า25ปีได้นะร้านนี้เก่าแก่เนาะของเมืองง้อใบแห่งนี้นะเฮ้ย你好我好久没见对好多年没见我拍视频再拍一下俊美的俊美的药店你好吗可以吗？可以
อันนี้มีคนชมเยอะอันนี้แพงด้วยสองคนนี้ปลาเอ้ยเนี่ยเขาไม่ชอบอันนี้ไม่ได้อาสุริสวยนี่ไงนี่ไงก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมอันนี้อาจุนผมนะครับเป็นคนจีนที่พูดไทยได้เช่นกันเพราะว่าเคยไปอยู่กับคุณพ่อผมที่ประเทศไทยเยอะไทยคนไทยนะอาจุนตัวไทยเหมือนสวัสดีครับอันนี้อาผมพูดไทยได้นะครับไทยวันนี้เนาะตอนนี้ครับคุณพ่อผมเนี่ยได้มาเยี่ยมคนที่มีพระคุณกับคุณพ่อผมท่านหนึ่งนะครับเพราะในสมัยตอนที่คุณพ่อผมเรียนมัธยมนะฮะคุณพ่อผมเนี่ยได้เรียนแถวนี้และในสมัยนั้นเนี่ยบ่อยๆนะครับคุณพ่อผมเนี่ยก็ได้มาขอความช่วยเหลือนะครับที่ครอบครัวในบ้านแห่งนี้นะผ่านมาแล้ว30ปีวันนี้มีโอกาสเนี่ยเขามาเมืองจีนเลยอยากจะมาเยี่ยมหน่อยนะครับว่าคนที่บ้านแห่งนี้เป็นยังไงบ้างจะเรียนภาษาสื่อเสียสื่อสายจะไม่ใช่หรอ洗澡洗过泳明明跟你说没吗不会做来喝个饮我给个又又我再一二三一二三好好这块出来你买那东西不不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 เล่าประวัติให้ฟังหน่อยครับหมายก่อนพ่อลำบากมากเย่ฝากคนเลยมาดูแลพ่อเป็นอาจารย์ที่เคยสอนเขาตัดผมมาอยู่ที่นี่เขาก็ดูแลพ่อก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเราอ่ะบางทีเลี้ยงข้าวผมมั่งปีอะไรดีๆกับพ่อสมัยนั้นมันก็คนเราไม่มีตังค์นะอยากจะกินข้าวอ่ะมันก็ลำบากนะมาที่นี่กินอร่อยอร่อยอะไรอย่างนี้มาไม่เปื่อยๆหรอกเดินได้มาสักครั้งนึงและพ่อมาที่พ่อกินใจเขามากแต่อย่างไรก็ตามท้องทางของเขาดีกว่าเราเข้าใจไหมสมัยนั้นใช่ไหมสมัยนั้นแต่พ่อละจังได้ว่าที่นี่มีโรงเรียนและอยู่ข้างๆซอยพันจังสามสี่ห้าปีแล้วมานี่หาเจอได้แต่ผู้ใหญ่สงท่านไม่อยู่แล้วพ่อก็ฝากน้ำใจให้เขา400 หยวนเอาไปให้ลูกเขาลูกเขาอย่างจังพ่อได้แต่พ่อขอบคุณมงคลที่เขาให้ผมคนที่ให้มงคลเราช่วงที่เราลำบากเราทุกข์ยากแต่พ่อก็เจ็บไปเลยความจังแรงหัวใจอยากจะมาเจอเขาพอดีเจอเขาเลยเดี๋ยวไม่นำพาเขาไปเนียงครับและตอนนี้นะครับเราก็รวมตัวทานอาหารเย็นกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่บ้านคุณลุงคนโตของเรานะครับผมและมื้อนี้เนี่ยก็จะเป็นมื้อสุดท้ายนะครับสำหรับทริปนี้ก่อนกลับประเทศไทยอร่อยไหม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 今晚真想要送包啊！开玩笑，开玩笑，开玩笑。谢谢。还是要进球的。เป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้นะครับผมหลังจากที่ดูจบไปนะครับผมเนี่ยอยากรู้จริงๆนะว่าครอบครัวของชาวไทยเนี่ยมีความแตกต่างกับชาวจีนมากน้อยขนาดไหนนะครับอยากให้ทุกๆคนนะฮะเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะหรือช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าหลังจากดูคลิปนี้จบไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครอบครัวชาวจีนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแล้วตัวชาวจีนเองล่ะนิสัยวัฒนธรรมความเชื่อการปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันแตกต่างกับคนไทยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเจ๊ซียูซียูตาลาบ๊ายบายตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับกำลังที่จะไปร่วมงานแต่งเนาะ
主播送您最新手册。